อารยธรรมทวารวดีใครสร้างใช่อารยธรรมสยามไหมนำพิสูจน์ได้ไหมได้ไงหมูนะโคตรง่ายเลยมึงเถียงไม่ได้ด้วยเถียงหลงชายไม่ได้เดี๋ยวมันไม่ใช่อารยธรรมสยามไม่ใช่พวกสยามเบื้องต้นเนี่ยเราต้องรู้ก่อนในเบื้องต้นว่าเรามีกษัตริย์ประเทศอื่นไม่มีเลยในละแวกนี้ไม่เคยมีประเทศไหนที่มีถูกบันทึกไว้เลยว่าเป็นกษัตริย์มีสยามประเทศเดียวเสียมหลอกกกไอ้กกอ่ะไอ้ตัวนั้นอ่ะที่ภาษาจีนมันเขียนน่ะไอ้ตัวนั้นอ่ะแปลว่าประเทศเขียนถึงประเทศเดียวไม่เขียนประเทศอื่นแล้วไงอ่ะแล้วเขมรมาจากตรงไหนอ่ะแผนที่โลกที่ต่างชาติเขียนบันทึกว่าเคยเดินทางผ่านแถบอุษาคเนย์แล้วเนี่ยเจอประเทศเขมรเมืองมายืนยันหน่อยไม่ใช่มันเขียนเองตอนนี้เขียนเองก็จากคําว่าไอ้ขอมคือเขมรเนี่ยที่เองนักประวัติศาสตร์ชาติไทยมันเข้าใจผิดแล้วมันคิดไม่เป็นน่ะนะใส่อารยธรรมสยามให้เขมรไปหมดเขมรมันเป็นทาสโอ้ยมันยังซ่อมปราสาทนครวัดยังไม่เป็นเลยแม่งทุบทิ้งหมดเห็นป่ะล่ะอารยธรรมสยามแล้วมันสร้างมันซ่อมได้ไหมซ่อมยังไม่ได้เออนะปราสาทมเหนตราบรรพตหรืออะไรอย่างเงี้ยปราสาทพระวิหารนั่นแหละชื่อสยามเขมรมันเป็นเจ้าของอารยธรรมมึงบ้าป่ะเนี่ยแค่คิดมันก็ผิดแล้วหรือชื่อกษัตริย์สยามเงี้ยสุริยะเงี้ยมันชื่อเขมรที่ไหนกษัตริย์เขมรชื่อแบบสยามหรอตลกแล้วนะการครองกษัตริย์เขาจะต่อถือทอดต่อเนื่องนะผมก็บอกแล้วอย่าไปค้นหาสยามคืออะไรมันร้อยพ่อพันแม่นะกลุ่มชาติพันธุ์ในพม่าในทั้งนั้นแหละไปดูในไทยใหญ่ไทยนู่นไทยนี่นั่นแหละทีนี้พอมันถูกแบ่งประเทศแล้วเนี่ยแล้วเราไม่ยอมรับเขาอ่ะเออมันก็กลายเป็นคนต่างพวกต่างประเทศต่างเผ่าต่างถิ่นและยิ่งตอนนี้เราก็มาแยกอุบลราชธานีเป็นประเทศสลัดพ้องนะแม่งเคลียร์พวกนี้แม่งทำให้เราแหมรู้ละเอียดเขียนบทความเขียนประวัติศาสตร์กันใหม่แล้วเราทำให้เราสับสนไงต้องหากษัตริย์ก่อนนะบุรีชาธานีมีเราต้องการยกย่องหม่อมหลวงอะไรก็ไม่รู้หม่อมมันก็เป็นตําแหน่งทางสยามอยู่แล้วมันจะไปเป็นประเทศสลาดได้ยังไงล่ะอุบลราชธานีมึงก็พยายามจะผูกเรื่องรู้ละเอียดให้มันแตกแยกสับสนอย่างถ้าเราจะแยกโคราชเห็นไหมถ้าเราตัดโคราชเป็นประเทศใหม่ดิเฮ้ยทำไมภาษามันเหมือนกันวะภาษามันค่อนคุ้นเคยเหมือนกับที่เราตัดลาวออกไปเนี่ยแล้วก็มาเอ้ยลาวมันทำไมมาอยู่ตรงอีสานมาเยอะมันเป็นพวกลาวแล้วคนไทยเนี่ยท่าทางเป็นกวาดต้อนลาวเข้ามาแหมมันคนไทยทั้งนั้นเลยมันร้อยชนร้อยเผ่าลาวตอนอพยพมาสมัยตอนอะไรท่านควงอภัยวงศ์ป่ะตอนที่เป็นดูแลมณฑลลาวนู่นน่ะแล้วก็พอโดนตัดเป็นลาวปุ๊บเขาก็ใครที่เป็นคนไทยอ่ะแต่ที่อยู่ที่เวียงจันทน์หรืออยู่ในละแวกใกล้เคียงอยากจะเดินทางกลับประเทศไทยไปเป็นคนไทยอ่ะก็เดินตามทางท่านมากลับมานะผมอาจจะจําชื่อผิดนะแต่นี่แหละประมาณนี้แหละผมคือผมจะมองภาพกว้างกว้างของประวัติศาสตร์นี้พอท่านก็ไม่ยอมอยู่ปกครองลาวไม่ยอมเป็นอยู่ใต้อำนาจของไอ้ฝรั่งเศสหรือฝรั่งเศสมั้งก็เลยกลับมาแล้วค่ะพาคนไทยที่ข้าราชบริพารหรือข้าราชการที่เป็นสยามเนี่ยใครอยากกลับใครกลับก็มีคนกลับมาในหลวงก็พระราชทานที่ทางอีสานให้ก็ไปอยู่กันตรงนั้นนะไม่ใช่ไปกวาดต้อนเอามาใช้แรงงานบ้าบ่เนี่ยไปเขียนบทความเขียนอะไรกันให้เราเกิดการแตกแยกเราจะเสียดินแดนนะพระพุทธเจ้าหลวงก็บอกว่าให้มันได้แต่พื้นที่ไปแต่ไม่ให้คนไปเออเอาคนของเรากลับมาเออแค่นั้นแหละคุณต้องเข้าใจเจตนารมณ์ด้วยนะแต่ว่าดินแดนที่เราเสียไปแน่ๆนั่นแหละพันเมืองอ่ะเราเหลืออยู่แค่70กว่าจังหวัดนี่แหละโดนตัดแขนตัดขาตัดอินเดียตัดนู่นตัดนี่นะไปอ่านประวัติศาสตร์ใหม่ๆไปอ่านไปค้นดีๆแล้วเดี๋ยวจะเข้าใจอย่างที่ผมบอกนี่แหละสยามใหญ่มากไปถ่ายนักประวัติศาสตร์ใหม่ที่มันบอกอุ้ยประเทศไทยเพิ่งเกิดพ้องนะประเทศไทยเพิ่งมีเมื่อนี่เอง2475นี่โอ้ยนี่มันแหมผมเนี่ยเจอมาทุกรูปแบบแล้วนะไม่ว่าจะ
มหาลัยต่างๆดังๆเนี่ยศิลปากรหรือว่าไอ้รามคำแหงหรือว่าไอ้อาจารย์เทพๆหาอะไรเนี่ยปะทะมาหมดแล้วนะมันไม่ยอมรับความจริงเพราะอะไรมันเรียนรู้มาผิดๆไงแล้วมันก็สอนไปแล้วแบบผิดๆกลัวคนจะรู้ว่ามันผิดมันก็เลยเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แล้วเราก็ชิบหายกันอย่างนี้แหละประวัติศาสตร์ค้นหาความจริงไม่เจอเราจะค้นหาความจริงเนี่ยมันต้องหาจากสถาบันกษัตริย์นะจําไว้เลยต้องไปเริ่มจากกษัตริย์แล้วเดี๋ยวคุณจะเจอความจริงทั้งหมดที่ผมบอกอ่ะไม่ใช่ไปหากะเลกะลาดหาจากไอ้ตรงนู้นเชื่อจากตรงนู้นไปดูไม้ผงไม้ไผ่ไปดูการสานแหการแหอะไรโอ้เลอะเทอะไปดูที่สถาบันเขานะไปดูเขาเรียกว่าการสืบครองราชบัลลังก์อ่ะเออการถ่ายโอนกษัตริย์รุ่นต่อรุ่นน่ะหรือว่าการเป็นเชื้อพระวงศ์หรือการคัดเลือกคนที่จะมาเป็นกษัตริย์น่ะเขาคัดมาจากไหนไม่ใช่ว่าใครอยู่ๆแม่งก็ลอยมาตกเป็นกษัตริย์สยามได้ไม่ใช่มึงไปดูดีๆเขามีกฎมนเทียนบานเขามีกฎอะไรเคร่งครัดมากนะหม่อมราชวงศ์หม่อมเจ้าหม่อมอะไรเนี้ยมีแต่สยามแสดงว่าเขาสืบทอดมาเป็นลูกของเคยได้ยินไหมหม่อมเจ้านี้หม่อมเจ้านี้เป็นลูกของรัชกาลที่สี่สืบทอดเป็นคนคุณลองไปอ่านดูแล้วคุณจะเข้าใจหม่อมราชวงศ์เป็นคนนี้แต่งกับตรงนี้แล้วถึงถูกลดจากหม่อมเจ้ามาเป็นหม่อมราชวงศ์หรือว่าเพิ่มมาจากหม่อมหลวงแต่งกับหม่อมเจ้ายศก็ขึ้นมาเป็นหม่อมราชวงศ์นะหรือหม่อมเจ้าไปแต่งกับบุคคลธรรมดาก็เป็นหม่อมเคยได้ยินหม่อมลูกปลาไหมเออนั่นแหละพวกนี้แหละเขาก็จะเรียกมาพอหย่ากันแล้วก็ถอดถ้าเป็นสามัญชนก็ถอดฐานันดรศักดิ์ถ้าเป็นเชื้อพระวงศ์ที่กันก็เวลาหย่ากันแล้วก็กลับไปใช้ตําแหน่งถ้าเป็นหม่อมหลวงก็กลับไปใช้หม่อมหลวงเหมือนเดิมนะอย่างสมเด็จพระราชินีอ่ะใช่ไหมหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์พอแต่งแล้วก็เป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถนะรักษาถ้ามีคําว่านาถแสดงว่ารักษาการตอนพระมหากษัตริย์ไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่แทนกษัตริย์จะได้คําว่านาถลงอยู่ข้างหลังเหล่าเนี้ยมันเป็นกฎนะเป็นกฎมนเทียนบานถ้าคุณเป็นเชื้อพระวงศ์แล้วคุณไปแต่งงานกับต่างชาติต้องถอดฐานันดรศักดิ์ออกไปญี่ปุ่นก็เป็นนะมันก็เป็นแบบนั้นเมื่อลูกเกิดจากต่างชาติแล้วเนี่ยก็เรียกแค่คุณนะคุณพลอยไพลินหรืออะไรอย่างเงี้ยก็โดนถอดฐานันดรศักดิ์ไปนะไม่มีเชื้อหม่อมเจ้าหม่อมราชวงศ์มาเพราะว่าเขารักษาสายเลือดเขาไว้อย่างนั้นนะไม่ให้คนต่างชาติพันธุ์เนี่ยเข้ามาสืบทอดบัลลังก์ได้ในอนาคตเออลองไปศึกษาดีๆแล้วคุณจะเข้าใจว่าสถาบันกษัตริย์เราเข้มข้นทีนี้เวลาจะตรวจหาเลือดเนี่ยหาเลือดของเผ่าพันธุ์ชนชาติไทยเนี่ยแม่มันดันไปตรวจเลือดจากไอ้พันทางอ่ะจะไปเจออะไรไปเจออุ้ยมอญเยอะคนมอญเยอะมันพันทางมีเชื้อเนี่ยผมมีเชื้อมอญเนี่ยแสดงว่าผมเดี๋ยวกลายเป็นนั่นเดี๋ยวกลายเป็นเคสใหม่ขึ้นมาแต่มันไม่มีกษัตริย์มอญมอญก็เป็นชนเผ่าหนึ่งของสยามมีตัวอักษรใช้เองมีประเพณีวัฒนธรรมของตัวเองแต่กษัตริย์สยามปกครองสูงสุดเข้าใจป่ะนี่มันก็เหมือนกับที่เราเป็นทุกวันนี้แหละคุณจะมาเผ่าพันธุ์ทางจะผสมจีนผสมฝรั่งมาอะไรเนี่ยคุณเป็นได้แค่พลเมืองนะแล้วเวลาเราจะตรวจเลือดหาชนชาติไทยเนี่ยสถาบันกษัตริย์นะไม่ใช่ไปตรวจพันธุ์ทางโอ้ยนี่มีเชื้อโปรตุเกสมีเชื้อญี่ปุ่นมีเชื้อจีนมันเละเทะไปหมดไม่เจอความจริงหรอกนะไม่เจอความจริงหรอกนะเออผมให้ปัญญาในการที่เราจะค้นหาประวัติศาสตร์ชาติไทยหรืออะไรแบบนี้กับพวกท่านจะได้ไม่หลงทางนะไม่ใช่เป็นนักเราอพยพมาจากภูเขาอันไตเราอพยพมาจากอินโดนีเซียเพราะว่าตรวจเลือด DNA ฮีโมโกลบินมันใกล้เคียงกันมึงต้องตรวจจากสถาบันกษัตริย์ไม่ใช่ตรวจจากไอ้ร้อยพ่อพันแม่เออนั่นแหละแล้วถ้าจะหาประเทศหรือใครปกครองอยู่ก่อนที่มันจะแตกเป็นประเทศใหม่ๆในใต้อุษาคเนย์เป็นอาเซียนเป็นเอเชียนเป็นอะไรนี่แหละไปตรวจดูที่ว่าก่อนหน้านั้นอ่ะมันมีชื่อประเทศอะไรใต้อุษาคเนย์ที่จีนมันเขียนถึงไว้เสียนคือใครเสียม
คือใครประเทศไหนสยามคือใครเสียมหลอกกบคือใครไม่ใช่โอ้เสียมหลอกกบมันแยกอันจะเป็นเสียมเป็นตรงนู้นตรงนี้มีนู้นตรงนี้เชื่อไปตรงนั้นไอ้หล่อเนี่ยมันน่าจะเป็นจากลพบุรีจากไอ้นี่มารวมกันกับตรงนี้เป็นการเป็นตรงมึงอย่าสันนิษฐานมึงไปดูสถาบันกษัตริย์เสียมคือใครเสียมคือสยามหล่อกบกบก็แปลว่าประเทศหล่อนี่แปลว่าอะไรไม่รู้ผมไปเห็นตัวภาษาจีนมันก็ไปต้องไปแปลเอานะมันก็หมายถึงสยามประเทศนั่นแหละเออยิ่งใหญ่มากไม่ใช่มาอุ้ยเนี่ยเรามาตีเอาเมืองจากเขมรมาเราไปยึดเมืองเขมรมาเราไปบุกตีไปอะไรนะไปทะเลาะเบาะแว้งไปยึดเมืองนู้นเมืองนี้ไปตีพญาเราง่วงละแวกแหมมีแต่เรื่องชิบหายมีแต่เรื่องที่เราไปล่าลานชาวบ้านเขามึงไม่เคยคิดเหรอว่าไทยเนี่ยเป็นสยามสยามเป็นกษัตริย์ปกครองเมืองพันเมืองมึงหาจุดนี้ก่อนแล้วค่อยไปขยายไปแยกย่อยก็ยังได้ไม่ใช่แยกย่อยขึ้นมากลายเป็นแบบโหกูนี่แม่งรุกรานประเทศเข้ามาไปไม่มีอาหารอะไรดีเลยดีแต่ไปเค็มเข้ามาทั้งนั้นเออไอเนี่ยไอสุขิตมันเทศเนี่ยผมเคยฟังมันนะไปล่าลาไปลุกลาไปตีเอาประเทศเขาไปกินเมืองเข้ามาไปอย่างไม่มีเราเนี่ยนะเป็นสยามเราเป็นกษัตริย์เวลาที่ไหนมันจะแข็งเมืองหรืออะไรเนี่ยเราถึงจะสั่งกองทัพเข้าไปตีนะเพราะมันเป็นดินแดนของเราด้วยความชอบธรรมเออเราก็ไปตีก็เหมือนกับพ่อขุนรามคำแหงอ่ะที่เราเรียนรู้มานะเราตีเมืองสุโขทัยได้ปราบขอมสมาทโขมลำพงไอ้เป็นแม่ทัพเขมรผู้ยิ่งใหญ่ขับไล่ออกจากเมืองได้แล้วเราก็เข้าไปยึดเมืองสุโขทัยเออแล้วไงอ่ะแล้วพระเจ้าชัยวรมันที่7เป็นกษัตริย์ของเขมรดีใจที่เราตีขอมสมาทโขมลำพงได้ก็เลยยกประเทศแบ่งแยกประเทศให้เป็นสยามมึงบ้าป่ะเนี่ยประวัติศาสตร์มึงเขียนไว้ยังไงใครเขาจะยินดีปีดาปราโมชที่ลูกน้องตัวเองถูกตีขนาดแต่ขนาดนั้นเสียเหลี่ยมเสียพระเกียรติแล้วไม่ตีคืนแล้วก็ยังยกย่องให้เป็นแบ่งแยกให้เป็นประเทศใหม่ให้เป็นกษัตริย์แห่งสยามปัญญาไม่สมองมีป่ะวะมึงมันใช้สมองส่วนไหนคิดตายห่าแล้วประวัติศาสตร์เราเขียนไว้อย่างนี้แล้วพ่อขุนรามคำแหงก็มีเวลาประดิษฐ์อักษรไทยทารุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองโอ้ยไม่ระวังเขาจะมาตีคืนยังไงไปแย่งเขามาเห็นป่ะมันขัดแย้งกันป่ะเออไปอ่านดูปวดหัวแหมนอกจากว่าเออถ้าความเป็นจริงแล้วเนี่ยเมืองนั้นมันว่างลงพระเจ้าชัยวรมันที่7เนี่ยมีลูกเขยก็เป็นพ่อขุนผาเมืองเขาก็เป็นดองกันเป็นลูกของมันเกี่ยวดองกันหมดเลยก็เป็นลูกของเจ้าเมืองสุโขทัยใหม่แต่เป็นลูกเขยของพระเจ้าชัยวรมันที่7ใช่พระเจ้าชัยวรมันที่7เขาเป็นกษัตริย์อันนั้นเป็นเจ้าเมืองแยกให้ออกอาณาจักรแปลว่าเมืองไม่ได้แปลว่าประเทศเออแยกกันยังไม่ออกเลยนะปวดหัวแล้วก็ไปโยนพระเจ้าชัยวรมันที่7เป็นเขมรเท่านั้นนะบรรลัยนะพ่อคุณรามคำแหงประดิษฐ์อักษรไทยตายหาแล้วนะเราเกิดในภาษาไทยเนี่ยเราจะไปคิดภาษาอื่นตัวอักษรอื่นเป็นไหมไม่เป็นหรอกนะตอนนี้มันเทศเริ่มเปลี่ยนมั่วใหม่แล้วอักษรของคือเขมรพ่อขุนรามคำแหงไปเรียนอักษรเขมรจะไปเรียนทำมะเขืออะไรเออตลกดีนอกจากมันเป็นอักษรของเขาที่เขาเกิดมามันก็เป็นอย่างนั้นถ้าพ่อขุนรามคำแหงเป็นคนไทยอักษรนั้นมันก็เป็นอักษรไทยอยู่แล้วประเภทหนึ่งมีทั้งนั้นแหละอักษรมอญก็เป็นอักษรไทยประเภทหนึ่งอักษรขอมก็เป็นอักษรไทยประเภทหนึ่งถูกไหมเออมึงไปคิดอะไรเยอะไปตีของเป็นเขมรโอ้ยนะอักษรเขมรมึงไปหากษัตริย์มันให้เจอก่อนหาเมืองเขมรให้เจอก่อนดิตรงไหนหาประเทศเขมรให้เจอที่มันอยู่ตรงละติจูดที่เท่าไหร่ไปหาสัญชาติเขมรให้ดูซิว่ามันมีไหมในใบพาสปอร์ตมันมีไหมหรือว่าไปแข่งขันในนามของกีฬาโลกเนี่ยไปในนามของประเทศเขมรมีไหมประเทศเขมรไม่เคยมีอยู่ในแผนที่โลกทั้งในอดีตและปัจจุบันไม่เคยมีกษัตริย์ทั้งในอดีตและปัจจุบัน
อะไรทุกวันนี้อ่ะทุกวันนี้มึงไม่เห็นไงนั่นแหละนั่นมันกษัตริย์กัมพูชาประเทศเกิดใหม่เพิ่งเกิดใหม่เออไม่มีหรอกประเทศเขมรน่ะก็มีคนเขมรมันมีคนเขมรมันมีประเทศเขมรป่ะเออมันก็เรามีคนมอญไหมอ่ะมีประเทศมอญป่ะอะไรของมึงเออมีคนถือพาสปอร์ตประเทศไอสัญชาติมอญไหมอะไรของมึงเนี่ยกูพูดตรงสุดแล้วนะมึงคิดไม่ออกมันก็เรื่องของมึงแล้วนักประวัติศาสตร์อ่ะไม่มีประเทศเขมรทั้งในอดีตและปัจจุบันมันจะไปสร้างอารยธรรมเขมรจะไปสร้างเทวรูปมันจะไปสร้างประติมากรรมมันจะไปแหมนะมันจะทําได้ยังไงมันเป็นทาสอยู่ในเมืองพระนครเออชื่อกษัตริย์มันตรงไหนอ่ะมึงหาชื่อกษัตริย์มันก่อนเลยหาประเทศมันก่อนเลยอ่ะแล้วมึงค่อยพูดเรื่องอื่นค่อยไปพูดเรื่องอารยธรรมเราถึงสูญเสียปราสาทพระวิหารไงก็เพราะนักประวัติศาสตร์ที่ผ่านมามันเป็นอย่างนี้ไงความรู้มันเป็นแบบนั้นไงเออเข้าทางกระเหม็งหากษัตริย์มาให้เจอก่อนชื่ออะไรก็น้องตอนน้องที่หนึ่งก็น้องแสดงที่สองกูจะได้เข้าใจแต่อย่ามาอ้างอีสานอย่ามาอ้างรุทธละนี่มันชื่อสยามหมดเลยนะแล้วเราอย่าไประบุว่าพ่อขุนรามคำแหงเป็นกษัตริย์สยามองค์แรกบ้าแล้วนะกษัตริย์สยามจะไปครองจังหวัดอ่ะกษัตริย์สยามต้องมาครองนี่เมืองพระนครหรือเมืองอยุธยาที่ปรับมาเป็นที่ประทับของกษัตริย์แล้วเป็นเมืองหลวงแล้วต้องอยู่ที่เมืองหลวงไม่ได้ไปอยู่ที่เมืองแม่นะคิดกันไม่เป็นนะต้องให้ผมออกมาลุยนะผมไม่ได้จบประวัติศาสตร์หรอกดังนั้นเวลามันมีเรื่องอะไรแล้วเวลาผมไปพูดกับไอ้พวกสื่อมวลชนเนี่ยมันก็จะให้ผมมาไปเอานักประวัติศาสตร์มาอ้างอิงคุณเอาตำรามาอ้างอิงแล้วให้นักประวัติศาสตร์เนี่ยเซ็นรับว่าความรู้คุณถูกต้องแล้วเราจะนําเสนอข้อเท็จจริงนี้ให้เออวันนี้คงไม่ต้องแล้วนะผมไม่ได้จบประวัติศาสตร์แต่ผมศึกษาประวัติศาสตร์มาแบบนี้แล้วผมเจอความจริงแบบนี้นะผมก็มาเล่าให้ฟังแบบนี้และหลักฐานผมอยากดูก็ไปดูที่ผมนู่นน่ะนะเยอะแยะเยอะแยะไปหมดเลยแต่มันก็จะขัดแย้งกับความรู้เดิมที่คุณรู้มานะไอ้ของคือเขมรก็ดีหรือว่าอักษรไทยพัฒนามาจากอักษรเขมรอักษรขอมตัวเลขไทยคือตัวเลขเขมรมาก่อนเฮ้ยคนละเรื่องนะตัวเลขไทยมันมีหัวกลมๆมันเกิดมาจากตัวอักษรไทยทั้งนั้นเขมรแต่ละตัวมีหัวกลมมาล่ะเออไม่มีหรอกนะ1 2 3 4ตัวอักษรไทยอ่ะมันมีตัวอักษรมันมีหัวกลมๆนะเออตลกดีเขมรตัวอักษรกัมพูชามีไหมแล้วอักษรนี่มันเป็นอักษรเขมรโบราณเขมรเป็นทาสจะมีตัวอักษรได้ไงมึงคิดเป็นอ่ะเออแค่ตัวอักษรมึงยังมาตู่เอาเนี่ยนะแล้ววันนี้ทำไมมึงไม่ใช้ตัวอักษร1 2 3 4เหมือนอันใดอดีตอ่ะทำไมมันอยู่ที่ไทยคนไทยแม่งรู้จักหมดเลยเขียนเลข5มาเรารู้ไหมเลข6เรารู้ไหมเลข7เรารู้ไหมเรารู้ถูกป่ะอ่ะแล้วเป็นอักษรเขมรได้ไงตัวอักษรไทยทุกตัวมีหัวหมดเลยกลมๆเหมือนกับตัวเลขอ่ะตัวเลขเราทุกตัวมีหัวหมดตัวไหนไม่มีหัวศูนย์ยังมีหัวเป็นกลมๆของมันมีหัวกลมๆไปดูตัวอักษรไอ้กัมพูชามันมีไหมไม่มีแล้วมันบอกตัวเลขไทยเป็นตัวเลขโอ้ยเฮียถ้ามึงเขียนสี่เหลี่ยมมึงก็ต้องตัวอักษรก็ต้องเป็นสี่เหลี่ยมหมดนะมึงเป็นสามเหลี่ยมก็ต้องเป็นสามเหลี่ยมหมดนะเหมือนจีนน่ะนะจีนเขียนเป็นสี่เหลี่ยมเป็นกรอบๆเป็นแท่งๆนะตัวอักษรมันก็เหมือนกันหมดเลยตัวเลขก็เหมือนกันหมดแหละประมาณนั้นวิธีเขาเรียกว่าวิธีคัดวิธีเขียนการเริ่มต้นของมันมันจะเป็นอย่างนั้นหรือว่าญี่ปุ่นก็เอามาแปลงตัวอักษรญี่ปุ่นก็ใช้วิธีเดิมแบบที่เขาเคยรู้มาก็คือวิธีคากิกะตะก็คือวิธีเขียนเหมือนจีนแบบดั้งเดิมแล้วก็จะมีตัวอักษรจีนหลายๆตัวเข้าไปผสมอยู่ในตัวฮีราคานะคาตาคานะเขานะในขณะที่ญี่ปุ่นก็สมัยก่อนก็ใช้ตัวหนังสือจีนแบบเดียวกันวิธีเขียนเขาก็เขียนเหมือนกันแต่จากการที่เขาจะเป็นสี่เหลี่ยมเขาก็เขียนเป็นกลมๆแล้วนะเขาก็ปรับเปลี่ยนมาให้เกิดความแตกต่างก็คือให้มันง่ายขึ้นแล้วให้มันเร็วขึ้นแล้วก็ให้เป็นเอกลักษณ์ของประเทศเขาเออมันก็เหมือนกับกัมพูชามันก็เอา
ตัวอักษรขอมาไปพัฒนาเป็นตัวอักษรกัมพูชาแต่ไม่ใช่เป็นตัวอักษรเขมรนะเขมรไม่มีประเทศเขมรไม่มีกษัตริย์แล้วถ้ามันเป็นตัวอักษรดั้งเดิมของเขมรทำไมมึงไม่ใช้ตัวเดิมเขาเล่ามึงไปเขียนตัวพัฒนามาเป็นตัวอักษรใหม่ได้ยังไงแล้วมึงก็เสือกอ่านไม่ออกด้วยว่าตัวอักษรขอมันอ่านว่ายังไงแล้วมึงเป็นเจ้าของตัวอักษรยังไงมึงเป็นเจ้าของวัฒนธรรมยังไงมึงซ่อมไม่ได้แล้วมึงอ่านไม่ออกตายหาแล้วแล้วเราไม่ได้คิดอะไรเราฟังนักประวัติศาสตร์ต้องเชื่อนักประวัติศาสตร์อย่างเดียวออกนอกกะลาไม่ได้นะกลายเป็นวิชากะลาศาสตร์อยู่ในกะลากันอยู่อย่างนั้นนะต้องเชื่อพวกนักประวัติศาสตร์มันเชื่อผิดยังไงเราก็ต้องเชื่อตามมันนะเราก็หลุดออกจากวงโคจรกันไม่ได้นะเอออย่าไปเชื่อมันไอ้พวกนั้นแม่งมั่วทั้งนั้นเลยเนี่ยฟังผมแล้วคุณไปจับผิดผมให้ได้เลยว่าไอ้สมชายพูดตรงไหนผิดมันศึกษาตรงไหนสนใจครับถามมาแล้วเดี๋ยวผมจะบอกว่าตรงไหนมันถูกตรงไหนมันผิดใครถูกและใครผิดนะไม่ได้ว่าอวดเก่งหรอกแต่ว่าอยากให้ประวัติศาสตร์ชาติไทยเนี่ยมันมีทิศทางในการศึกษาเรียนรู้ได้ดีขึ้นมันก็เหมือนพระเครื่องนั่นแหละนะชื่อเมืองหลวงของศรีลังกาชื่อศรีชัยวัฒนปุระโกเตชื่อแบบสยามประเทศใช่ใช่ขอบคุณมากเห็นไหมแต่มันไม่ใช่ชื่อเมืองใหม่นะนี่ก็คือชื่อเมืองหลวงนะแต่ไม่ใช่เมืองที่เขาพัฒนาแบบปัจจุบันเนี่ยแต่ว่ามันเป็นชื่อของเมืองหลวงในประเทศเขาในปัจจุบันเนี่ยก็บอกนะศรีลังกาแหมมันก็มามันของสยามทั้งนั้นเลยศรีลังกาเนี่ยมันมีเจ้าชายจากทางไปอ่านหนังสือของอาจารย์ธนบดีนะก็มีจากพระไตรปิฎกเขาบันทึกไว้คนที่ไปครองเมืองศรีลังกาเนี่ยอพยพไปจากตรงแถวเป็นเจ้าชายตรงตะนาวสีเนี่ยน่าจะนามสกุลสิงหลหรืออะไรสักอย่างย้ายขยายเมืองเขาเรียกขยายเมืองไปที่ศรีลังกานะก็พวกสยามทั้งนั้นเป็นเราจะใช้วิธีแบบขยายเมืองขยายเมืองขยายเมืองเราไม่ได้ไปตีเอาตีเอาตีเอาเข้ามาเป็นของเรานะไอ้พันเมืองเนี่ยเขาขยายจากส่วนกลางอ่ะวงกระเพื่อมมันออกไปนะเหมือนกับที่ผมเล่าให้ฟังอ่ะไม่ว่าจะพระนางจามเทวีก็ขยายจากลพบุรีขึ้นไปทางบกขึ้นไปทางอะไรนะฮาริพุนชัยนะพระเจ้าสัญชัยก็ขึ้นไปเป็นเจ้าเมืองบนเกาะชวาคนแรกที่มีจารึกหลักที่หนึ่งเขาก็เขียนไว้เขาก็ย้ายเขาขยายเมืองมาจากนครศรีธรรมราชนะคุณไปอ่านดูนะเนี่ยแล้วเจ้าชายจักรสิงหลเนี่ยเขาก็ขยายไปศรีลังกาแล้วมันก็ขยายกันไปอย่างนี้แต่ขึ้นตรงกับกษัตริย์สยามถ้าทางบกเนี่ยจะขึ้นตรงส่วนแรกเนี่ยจะขึ้นตรงอยู่กับลพบุรีก่อนถ้าไปทางบกแต่ถ้าไปทางน้ําเนี่ยจะขึ้นตรงอยู่กับศรีวิชัยก่อนเพราะว่าเขาคุมกันอยู่แบ่งกําลังทางน้ํากับทางบกนะศรีวิชัยไปทางทะเลไปทางเกาะแก่งอย่างพระเจ้าสัญชัยไปทางเกาะแก่งไปเกาะชวานะไม่ใช่ประเทศอินโดนีเซียไม่เมยนะไปทางเกาะชวาแล้วก็ทางนั่นอ่ะก็ศรีลังกานี่ก็ไปทางบกขึ้นไปทางบกมันจะเป็นในลักษณะนี้นะเราต้องเข้าใจใหม่ต้องทําความเข้าใจระหว่างไอ้อาณาจักรแปลว่าเมืองแปลว่าจังหวัดขอมแปลว่าผู้ว่าแปลว่าเจ้าเมืองมันจะเปลี่ยนไงจากขอมนี่ก็เปลี่ยนเป็นเจ้าเมืองแล้วก็เปลี่ยนเป็นผู้ว่าประมาณอย่างนี้นะมันเป็นชื่อเรียกมันไม่ได้ชื่อเผ่าพันธุ์อีนักประวัติศาสตร์ชาติไทยเนี่ยถ้าใครแม่งพูดถึงเขมรปุ๊บเนี่ยจบแล้วความรู้แม่งใช้ไม่ได้นะท่านนนท์ปิยภัยสวัสดีครับท่านพงพนัสเห็นเขมรสร้างพระพุทธรูปตามแบบอารยธรรมเขมรคอยาวผิดสัดส่วนไปเลยใช่ไงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ผมบอกเราจะสามารถนําสืบอารยธรรมของพวกเราได้จากไหนอ่ะสัดส่วนบังคับพิมพ์ถ้าเป็นพวกสยามแล้วคนสยามโบราณเนี่ยเขาจะเคร่งครัดเรื่องพวกนี้มากประตู15 บานตรงกันหมดเนี่ยสามารถออกแบบผมรู้วิธีนะถ้าใครอยากรู้วิธีก็คือมาหาผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกให้เขาออกแบบไว้ยังไงเขาออกแบบด้วยวิธีไหนแล้วก็ถ้ามันไม่มีสัดส่วนบังคับพิมพ์ปุ๊บเนี่ยโอ้โหรูปร่างลักษณะแม่งผิดประเภทผิดเห็นไหมสิงตรงสิงโตไม่หน้าเป็นโตเป็นลิงมี4 ขามีโอ้เลอะเทอะที่ว่าพระพุทธรูปเนี่ยคอยาวหูยาวหัวโตโอ
ตัวชะลูดเก้งก้างเป็นเปรตนะนะเพราะมันไม่มีสัดส่วนบังคับพิมพ์นะมันขาดความรู้มันไม่มีเพราะมันไม่ใช่พวกเจ้าของอารยธรรมดั้งเดิมซึ่งมันจะต้องอ้างอิงไปที่สัดส่วนบังคับพิมพ์นั่นแหละที่ผมบอกเพื่อนๆหลายๆครั้งเลยล้วนเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะนำพิสูจน์หนึ่งความแท้ความอารยธรรมซากโบราณสถานนะมันยิ่งใหญ่กว่าไอ้มันพิสูจน์พระองค์เล็กๆนะเรื่องเล็กนะมันเรื่องเล็กไปแล้วถ้ามัสสันกัจจายนบอกว่าเขายังแยกขอมกับเขมรไม่ได้มันก็มึนแบบนี้ครับเออใช่มันแยกไม่ออกไม่ใช่มันแยกไม่ออกหรอกมันดันไปตีขอมเป็นเขมรแล้วมันก็ตีกัมพูชากับเขมรเป็นพวกเดียวกันคนละพวกกันไม่งั้นมันไม่ล้างฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันหรอกไม่เข้าใจคําหมายของคําว่าฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะการฆ่าคนละพวกกัมพูชาพวกสยามเดิมเขมรนี่ไงพวกเขมรพวกทาสพวกกบฏนั่นแม่งถนัดกบฏยึดประเทศนะจะเปลี่ยนเป็นประเทศเขมร2 ครั้งเปลี่ยนไม่ได้ไปดูในวิกิพีเดียพิมพ์ประเทศเขมรแล้วคุณจะเข้าใจสมชายเลยว่าทั่วโลกเขาไม่ยอมรับมันก็ต้องกลับมาใช้ประเทศกัมพูชาเออเหมือนเดิมเพราะมันไม่ใช่คนเจ้าของประเทศมันไม่มีประเทศมาตั้งแต่ต้นนะแล้วก็แยกของเขมรไม่ได้ก็ไม่เท่าไหร่มันยังแยกกัมพูชากับเขมรไม่ออกเลยอ่ะแล้วแยกอารยธรรมเขมรแยกอารยธรรมกัมพูชาไม่ได้ไงทั้งที่ไม่รู้จะไปหายังไงอธิบายยังไงเพราะปัญหาประเทศเขมรไม่เจอปัญหากษัตริย์เขมรไม่ได้แล้วมันจะไปเป็นอารยธรรมเขมรได้ยังไงมันเป็นอารยธรรมสยามที่ตกค้างอยู่ในประเทศต่างๆที่เกิดใหม่ทั้งนั้นแหละที่ผมบอกตั้งแต่อินเดียตั้งแต่ฟิลิปปินส์น่ะเออนำพิสูจน์ได้นะว่าสยามสร้างไว้น่าสนใจไหมเออนักประวัติศาสตร์แม่งไม่รู้หรอกคาดเดาคาดเดากษัตริย์เขมรชื่ออะไรไม่มีเขมรไม่มีกษัตริย์จบแล้วไม่มีสัญชาติจบแล้วไม่มีประเทศจบแล้วจะมีอารยธรรมได้ไงนี่ไปสร้างอารยธรรมยิ่งใหญ่ได้ไงประเทศเขมรอยู่ตรงไหนอ่ะเอาแผนที่มากางเอาแผนที่โบราณมาดูไหนจักรวรรดิเขมรหากษัตริย์ให้เจอก่อน